เศษ130ส่วน2565ชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่มเล่ม6รั้งบีบวกไลล่าที่ทราบว่าลีออนมีอุปกรณ์เติมเงินของภาคแรกอย่างลุคซิออนเธอกับแซคจึงบุกเข้าไปดันเจียนเพื่อครอบครองอุปกรณ์เติมเงินของภาค2อย่างอีดีลทันทีเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่ทัดเทียมกับลีออนทางด้านต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็ต้องการลูอิสเป็นเครื่องบวงสรวงแถมเธอยังเต็มใจอีกลีออนจึงต้องบุกไปช่วยเธอให้ได้เนื้อเรื่องในเล่มนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือส่วนแรกคือตัวก่อปัญหาของภาค2ที่เหมือนกับจะไปปลุกอะไรที่น่าจะเป็นบอสของภาคนี้ออกมากับเรื่องราวของนางร้ายของเกมภาค2ที่มีความหลังฝังใจกับน้องชายของเธอที่หน้าตาเหมือนกับพระเอกของเราก่อนที่จะมีการทิ้งศัตรูและปมสำหรับเล่มต่อไปเนื้อเรื่องยังอ่านได้เรื่อยๆตามสไตล์ครับพระเอกยังนิสัยหน้าหงุดหงิดเช่นไรก็ยังหน้าหงุดหงิดเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเล่มก่อนๆถ้ารับได้จากเล่มก่อนๆมาถึงเล่มนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วมั้งมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปไลล่าน้องสาวนางเอกของเกมภาค2ผู้กลับชาติมาเกิดที่ทราบว่าลีออนพระเอกมีอุปกรณ์เติมเงินของภาคแรกอย่างลุคซิออนจึงชวนแซคหนึ่งในพระเอกภาค2ไปบุกดันเจียนใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชวนปลุกเอาอีดีลอุปกรณ์เติมเงินของภาค2มาครอบครองจนทำให้เธอมั่นใจว่ามีพลังพอที่จะต่อสู้และต่อรองกับลีออนได้ทางด้านลิเวียโอลิเวียนางเอกเกมภาคแรกกับแองจี้แองเจลิก้านางร้ายของเกมภาคแรกที่เป็นคู่มั่นของลีออนที่ได้เดินทางมายังสาธารณรัฐเอาเซลได้พบถึงลีออนกำลังปลอบใจโนเอลนางเอกของเกมภาค2อยู่จึงเกิดอาการหึงหวงและพยายามสืบสวนว่าเขานอกใจหรือเปล่าจนกระทั่งทราบว่าโนเอลเป็นมิโกะของต้นกล้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และลีออนได้กลายเป็นผู้พิทักษ์แองจี้จึงอยากให้พาโนเอลกลับไปราชอาณาจักรโฮฟาดด้วยเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในขณะที่ลิเวียกับไม่เห็นด้วยที่จะบังคับเธอมันทำให้ทั้งสองทะเลาะกันส่วนลีออนแค่บอกว่าให้โนเอลเลือกเองเท่านั้นทำเอาลีออนต้องไปปลอบทั้งสองเพื่อที่จะให้คืนดีกันซึ่งทั้งสองก็ยังเขินๆกันอยู่ต่อมาลูอิสนางร้ายของเกมภาค2ได้มาหาลีออนที่หน้าตาเหมือนน้องชายของเธอที่ตายไปเพราะอยากชวนเขาไปร่วมงานฉลองในเทศกาลปีใหม่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่เธอเคยสัญญาไว้กับน้องชายซึ่งลีออนก็ตกลงแต่ในระหว่างที่กำลังจะเข้าไปในงานที่จะให้เฉพาะคู่ชายหญิงที่สนิทกันเช่นพี่น้องหรือคู่รักแซคที่แอบชอบไลล่าจึงทำให้อิมิลคู่มั่นของไลล่าหนึ่งในพระเอกภาค2เจอปัญหาก่อนที่จะลากไลล่าเข้าไปในงานแทนและจูบเธอพร้อมทั้งบอกชอบไลล่าในขนาดเดียวกันกับที่ลูอิสได้พาลีออนเข้ามาในงานจึงเห็นพอดีพอแซคที่เห็นใบหน้าของลีออนที่เหมือนกับน้องชายลูอิสที่ตายไปจึงไม่สบอารมณ์เข้าไปต่อยลีออนจนล้มเพราะในตอนนี้แซคที่เป็นบุตรบุญธรรมของตระกูลโคมีศักดิ์เป็นน้องบุญธรรมของลูอิสและเคยหลงรักเธอในวัยเด็กแต่ไม่พอใจลูอิสที่คิดถึงแต่น้องชายที่ตายไปจึงเผารูปและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของน้องชายลูอิสไปหมดสร้างความไม่พอใจให้กับลูอิสจนโกรธแค้นแซคส่วนไลล่าก็ได้แนะนำถึงอีดีลที่เป็น AI เรือบรรทุกน้ำมันให้กับลีออนและลุคซิออนเรือลี้ภัยทราบทำให้ลุคซิออนรู้สึกประหลาดใจที่อีกฝ่ายสามารถซ่อนตัวจากการรับรู้ของตนได้ก่อนที่ไลล่าจะจากไปพร้อมกับแซคแต่ในขณะที่ลีออนกับลูอิสกำลังเดินไปรับพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ลูอิสกลับได้ยินเสียงน้องชายของเธอที่ทรมานอยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลับมีดอกไม้บานทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนยังต้องการเธอเป็นเครื่องบวงสรวงด้วยทางด้านลีออนได้พาลิเวียกับแองจี้ไปเที่ยว
จนทั้งสองสามารถปรับความเข้าใจจากการที่แองจี้ต้องการพาตัวโนเอลกลับราชอาณาจักรเพราะต้องการให้โนเอลมีความสุขพอโนเอลมีความสุขลีออนก็จะมีความสุขด้วยเมื่อทั้งสองคืนดีกันได้จึงกอดและจูบกันในการประชุม6ตระกูลทั้ง5ตระกูลตกลงจะส่งลูอิสให้กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีเพียงเอาแบบพ่อลูอิสที่ไม่พอใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในขณะที่ลีออนเข้าไปเยี่ยมลูอิสที่โดนคุมตัวอยู่ในคฤหาสน์เพื่อถามเธอซึ่งลูอิสก็เต็มใจที่จะเป็นเครื่องบวงสรวงเพราะจะได้ช่วยเหลือและอยู่กับน้องชายเธอทำให้ลีออนไม่สบอารมณ์เขาได้พูดคุยถามถึงอดีตในวัยเด็กของลูอิสกับน้องชายจากอัลแบร์ในขณะที่ลูกซิออนก็ตรวจสอบพบรอบๆตัวของลูอิสมีอุปกรณ์ของอีดิลคอยขัดขวางอยู่จึงทำให้ชิงตัวลูอิสได้ลำบากไลล่าที่มีพลังของอีดิลจึงคิดจะให้โนเอลกลับมาอยู่กับเธอและคิดที่จะปกป้องโนเอลแทนลีออนแต่กับโดนโนเอลปฏิเสธในขณะที่ลีออนได้บอกให้ไลล่าเลิกใช้อีดิลขัดขวางพวกตนแต่ไลล่ากับไม่ทราบเรื่องนี้อีดิลจึงบอกที่ทำไปเพราะได้รับคำสั่งจากแซคที่เป็นเจ้านายของตนอีกคนทำให้ไลล่าทราบว่าแซคเป็นเจ้านายของอีดิลอีกคนพอถึงเวลาส่งตัวลูอิสให้กับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยมีคนของทั้ง6ตระกูลต่างส่งบุตรชายมาคุ้มกันลีออนจึงประกาศตัวเป็นโจรสลัดและบุกเข้าไปเพื่อจะชิงตัวเพราะอาจารย์ที่สอนวิชาชงชาของเขาที่รับหน้าที่เป็นทูตจะเป็นคนเคลียร์ปัญหาให้ลีออนจึงให้ลูกซิออนสร้างเกราะมอบให้พวกจูเรียสพระเอกของเกมภาคแรกทั้ง5คนขับเข้าไปรับมือกับบรรดาพระเอกของภาค2ส่วนตัวเขาบุกเข้าไปในเรือพบยังลูอิสและแซกได้สำเร็จในขณะที่บรรดาพระเอกภาคแรกสามารถจัดการกับพระเอกภาค2ได้แต่ลีออนกับโดนแซกที่กินยาเพิ่มพลังทำร้ายจนบาดเจ็บทำให้ลูอิสสงสารเธอบอกว่าเธอไม่คิดจะหนีแต่ขอให้ปล่อยลีออนไปในขณะที่ลูอิสพาลีออนไปห้องพยาบาลลีออนกับปลอมเป็นน้องชายของลูอิสที่คืนชีพมาเพื่อหลอกให้ลูอิสหนีไปกับตนแต่แซคที่ไหวตัวทันจึงรีบบอกออกมาว่าลีออนแค่หลอกลวงลูอิสจึงถามถึงข้อความที่เขียนไว้ในแหวนกระดาษที่น้องชายเคยมอบให้พอลีออนตอบไปว่าผมรักพี่จึงทำให้ลูอิสทราบว่าลีออนหลอกเธอจึงผลักเขาออกไปก่อนที่ลูอิสจะได้ยินเสียงน้องชายแล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ดึงร่างของลูอิสไปทำให้ลีออนโกรธที่โดนแซคขัดขวางพอแซคเข้ามาหาเรื่องจึงโดนลีออนต่อยจนกระเด็นออกไปที่ลีออนแกล้งแพ้มาตลอดเพราะอยากให้ลูอิสเห็นใจเท่านั้นบนเรือของพวกลีออนโลอีกหนึ่งในพระเอกภาค2ที่หลงรักโนเอลได้โดนปฏิเสธและก่อเรื่องจนโดนตัดขาดจากตระกูลจึงเข้ามาต่อสู้กับจูเรียสเพราะอยากจะยืมมือของจูเรียสฆ่าตนให้ตายซึ่งจูเรียสก็เข้าใจและจะช่วยส่งเสริมแต่พอมารีน้องพระเอกที่กลับชาติมาเกิดทราบจึงเข้าไปต่อยโลอิกและสั่งสอนให้เขารู้จักคุณค่าของชีวิตจึงทำให้โลอิกคิดได้ในขนาดเดียวกันลีออนได้ขึ้นแอโรแกนส์เพื่อไปช่วยลูอิสแต่จริงๆแล้วดอกไม้ที่งอกออกมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คือภูษาเวทที่หลอกลูอิสเพราะต้องการพลังเวทของเธอเท่านั้นมันจึงกลายเป็นเกราะออกมาต่อสู้ทำให้ลีออนต้องต่อสู้อย่างยากลำบากเพราะกลัวทำร้ายลูอิสที่อยู่ภายในด้านโนเอลที่เห็นถึงการต่อสู้ของลีออนที่กำลังจะเสียเปรียบจึงคิดจะไปคุยกับลูอิสลิเวียจึงใช้พลังของเธอนำพาวิญญาณของโนเอลไปคุยกับลูอิสโดยมีแองจี้ช่วยถ่ายพลังเวทให้จึงทำให้โนเอลเห็นถึงความโกรธของแองจี้และความหึงหวงของลิเวียที่มีต่อเธอในเรื่องของลีออนแต่ทั้งสองบอกให้เธอรีบไปคุยกับลูอิสก่อนพอโนเอลได้คุยกับลูอิสจึงทราบได้ว่าน้องชายของลูอิสไม่ใช่ตัวจริงเธอจึงเตือนอีกฝ่ายทำให้ลูอิสถามถึงน้องชายว่าเขาให้ความสำคัญใครมากที่สุดพอน้องชายตอบว่าลูอิสเธอจึงรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นตัวปลอม
เพราะน้องชายของเธอให้ความสำคัญกับโนเอลที่เป็นคู่มั่นที่สุดลีออนจึงฉวยโอกาสนี้ชิงตัวลูอิสและทำลายภูษาเวทได้ลูอิสฝันถึงน้องชายของเธอได้มาช่วยเธอตามสัญญาก่อนที่จะตื่นมาพบลีออนเธอจึงขอบคุณและต่อว่าอีกฝ่ายที่ปลอมเป็นน้องเธอทั้งยังถามลีออนอีกครั้งถึงข้อความที่เขียนในแหวนกระดาษแต่ครั้งนี้ลีออนกลับเดาว่าเป็นตัวช่วยเหลือซึ่งก็ถูกต้องจึงทำให้ลูอิสกอดลีออนเพื่อขอให้เขาช่วยปลอบใจเธอโนเอลได้เข้ามาพูดคุยกับลูอิสที่มักแกล้งเธอตลอดเพราะว่าน้องชายลูอิสมาชอบเธอโนเอลจึงบอกว่าทั้งสองยังไม่ได้มั่นกันในขณะที่ลูอิสก็ต่อว่าโนเอลมาหลอกลวงน้องชายเธอก่อนที่ทั้งสองทะเลาะกันและปรับความเข้าใจคืนดีกันได้ในที่สุดทั้ง6ตระกูลที่ทราบเรื่องจึงยอมรับความจริงได้และไม่เอาเรื่องลีออนในขณะที่ลุคซิออนกับบอกว่าการที่ตระกูลเลสปินนาสของโนเอลถูกทำลายเพราะตระกูลของเธอพยายามที่จะควบคุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้านไลล่าให้อีดิลตามหาแซกอีดิลบอกหาไม่พบจึงทำให้ไลล่าต่อว่าอีดิลโกหกทำให้อีดิลไม่พอใจจนไลล่าต้องถอนคำพูดตนเองแต่จริงๆอีดิลทราบว่าแซกอยู่ที่ไหนนอกจากนี้อีดีลยังช่วยจัดหาอาวุธให้แซกที่กำลังร่วมมือกับราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ราเชลเพื่อจัดการกับลีออนพอถึงเวลาเปิดเทอมด้านลิเวียกับแองจี้ต้องกลับราชอาณาจักรก่อนกลับทั้งสองบอกให้โนเอลตัดสินใจทำตามที่หัวใจเธอต้องการเป็นการฝากฝังลีออนไว้กับเธอแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับลิเวียที่นอนหลับกับฝันถึงลุคซิออนได้ทำลายล้างราชอาณาจักรและได้ร่วมมือกับอีดิลลุคซิออนยังบอกอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความต้องการของลิเวียก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาเรากับไม่เชื่อในความฝันอีกด้านหนึ่งลุคซิออนได้มาพบกับอีดิลเพื่อถามถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อีดิลชวนลุคซิออนให้ร่วมมือทำอะไรบางอย่างกัน